สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านไปสนามบินร้อยเอ็ดนะครับท่าอากาศยานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรามาเริ่มกันที่แยกไปพนทองเลยนะครับแยกจากทางวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดนะครับหรือถนนหมายเลขสองสาสองนะครับทางสายรอบเมืองร้อยเอ็ดนะครับแยกไปอำเภอโพนทองนะครับตามทางหลวงหมายเลขสองศูนย์สีนะครับ สำหรับทางหลวงหมายเลขสองศูนย์ี่ก็คือทางหลวงจากจังหวัดร้อยเอ็ดถึงพลทองนะครับถึงอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับบรรยากาศถนนนะครับทางหลวงหมายเลขสองศูนย์สี่นะครับไปสนามบินร้อยเอ็ดนะครับเราเริ่มต้นจากทางแยกบายพาสเลยนะครับถนนรอบเมืองร้อยเอ็ดนะครับรอบเมืองทางไปอำเภอพลทองนะครับข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอพลทองอำเภอหนองพอกไปโน่นนะครับ จากแยกร้อยเอ็ดนะครับจากถนนรอบเมืองร้อยเอ็ดนะครับทางหลวงหมายเลขสองสามสองไปถึงทางเลี้ยวเข้าสนามบินนะครับสิบเอ็ดกิโลนะครับสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับนะครับเราเดินทางไปตามถนนเส้นนี้นะครับอีกสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับก็จะถึงทางเลี้ยวเข้าไปสนามบินนะครับหลังจากถึงทางเลี้ยวเข้าไปสนามบินแล้วก็เข้าไปอีกนะครับเป็นถนนของ ถ้ากาศยานนะครับเป็นถนนของสายการบินอีก3.670กิโลเมตรนะครับ3กิโลเมตรกว่าๆเกือบเกือบ4กิโลเมตรนะครับจากแยกนะครับจากถนนนะครับก็สรุปแล้วก็คือออกจากบายพาสนะครับออกจากแยกบายพาสเมื่อตะกี้นะครับแยกบายพาสทางไปพนทองนะครับไปถึงสนามบินนะครับไปถึงอาคารของสนามบินก็จะประมาณ 14กิโลเมตรนะครับ14กิโลเมตร15กิโลเมตรนะครับนะครับจากแยกปลายพาสนะครับนะครับเส้นทางไปนะครับก็จะมีถนนหนทางดีนะครับรถสวนกันนะครับถนนกว้างขวางนะครับเป็นถนนที่เป็นสายหลักเลยนะครับสายที่ทําไว้เพื่อไปสนามบินด้วยนะครับทางถนนเส้นนี้นะครับเลยไปอําเภอหนองพอกนู่นนะครับ สำหรับท่าอากาศยานร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าสนามบิน101นะครับตั้งอยู่ที่1 3 5หมู่2ถนน101ยเอ็ดพลทองหรือว่าทางหลวงหมายเลข2044นะครับคือถนนเส้นนี้แหละครับตำบลหนองพอกอำเภอทะวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ11กิโลเมตรนะครับเป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมเจ้าท่าอากาศยาน ส่วนคมนาคมนะครับเนี่ยครับก็จะการเดินทางไปนะครับอยู่อยู่อยู่ในเขตอำเภอทวัดบุรีนะครับแต่มุ่งหน้าไปทางอำเภอโพนทองนะครับเพราะว่าอำเภอทวัดบุรีก็จะมีส่วนส่วนหนึ่งนะครับตรงส่วนที่สร้างสนามบินนะครับเป็นเขตอำเภอทวัดบุรีนะครับก็จะถนนตัดผ่านนะครับสำหรับประวัตินะครับประวัติของการก่อสร้างสนามบินนะครับสนามบิน ร้อยเอ็ดนะครับเดิมจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีสนามบินทหารอยู่ก่อนแล้วนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพบกมีทางวิ่งกว้าง30เมตรยาวแ0 0เมตรนะครับผิวทางวิ่งเป็นลูกรังนะครับทิศทางของทางวิ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีปลายทางวิ่งห่างจากเขตชุมชนประมาณ150เมตรนะครับก็อยู่ติดกับเมืองนะครับ ไม่สามารถพัฒนาให้เป็นส,สนามบินพาณิชย์ได้นะครับเนื่องจากอยู่ใกล้เมืองมากเกินไปนะครับสถานที่ครับแคบและมีตึกสูงจากแผนพัฒนาสนามบินภูมิภาคกรมการขนส่งทางอากาศพศ2530ถึงพศ2540ก็ได้สำรวจตรวจพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดกาลสินมหาสารคามยโสธร และมุกดาหารยังไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางด้านการบินพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีสภาพทางภูมิศาสตร์และโครงข่ายทางการคมานาคมทางบกเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดต,ตังกล่าวขั้นต้นมีศักยภาพและมีปร,ริมาณจราจรเพียงพอที่จะพัฒนาให้มีสนามบินพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนได้นะครับ และหากมีสนามบินพาณิชย์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีพื้นที่บริการของสนามบินครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงถึง4จังหวัดนะครับดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ดตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมพศ2532นะครับ นะครับเราก็เดินทางมาได้11กิโลเมตรนะครับก็จะถึงทางเลี้ยวเข้าไปนะครับทางเลี้ยวเข้าไปอีก3.670กิโลเมตรนะครับเนี่ยครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปในรั้วของเขตสนามบินนะครับ3.670กิโลเมตรนะครับทางตรงนะครับทางตรงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถนนอยู่ในเขตพื้นที่ของสนามบินนะครับนะครับอีก3.670กกิโลเมตรนะครับก็จะถึง อาคารของสนามบินแล้วนะครับก็จะถึงตัวสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ในเขตพื้นที่ของสนามบินร้อยเอ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับถ้าอากาศยานร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าสนามบินร้อยเอ็ดก็เป็นสนามบินหนึ่งนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเที่ยวบินมากเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพศ2000 532นะครับโดยให้ผู้ผู้โดยสารในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับครอบคุมจังหวัดร้อกาฬสินมหาสารคามยะโสธรและมุกดาหารนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นสนามบินท้องถิ่นขนาดเล็กๆแต่ก็มีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารมากเป็นอันดับ3ของประเทศเลยนะครับโดยมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นต่อปีถึง300เลยนะครับ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมนะครับขนาดและที่ตั้งของสนามบินร้อยเอ็ดนะครับสนามบินร้อยเอ็ดก็รองรับผู้โดยสารได้เกือบสามสามแสนคนต่อปีนะครับไม่มีสะพานเทียบเครื่องบินนะครับมีแต่หลุมจอดอากาศยานทั้งหมด8หลุมนะครับโดยสามารถจาะรองรับเครื่องบินโดยสารโบอิง g 7 3 7ถึง400ได้นะครับ จำนวน2ลำเลยนะครับเครื่องบิน ATR 72จำนวน2ลำและเฮลิคอปเตอร์นะครับได้4ลำนะครับเป็นสนามบินขนาดเล็กส่วนที่จอดรถนะครับที่จอดรถของสนามบินร้อยเอ็ดนะครับที่จอดรถของสนามบินร้อยเอ็ดนะครับตั้งอยู่ตามลานกลางแก้งหน้าอาคารผู้โดยสารนะครับรองรับรถยนต์ได้ประมาณ150้คันนะครับและรถโดยสารขนาดใหญ่8คันมีทางเข้า จอดทั้งหมด6ช่องทางนะครับสำหรับการเดินทางมาสนามบินร้อยเอ็ดนะครับการเดินทางมาสนามบินร้อยเอ็ดก็ใช้ทางหลวงหมายเลข204 4นี่แหละครับ an ทางหลวงจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจากสายรอบเมืองนะครับสายรอบเมืองร้อยเอ็ดไปอำเภอพลทองนะครับสายพลทองนะครับทางหลวงหมายเลข2 0 4 4นะครับเพื่อเข้ามาสนามบินนะครับจาก แยกนะครับจากแยกรอบเมืองมาถึงปากทางเข้าสนามบิน11กิโลเมตรนะครับนะครับหรือจะมาทางอำเภอพนทองก็ได้นะครับตามทางหลวงหมายเลข2044ก็ได้นะครับก็จะมีทางเส้นนี้ครับเป็นเส้นหลักนะครับเนี่ยครับทางเข้าไปในสนามบินนะครับทางภายในบริเวณสนามบินนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าเข้าไปก็จะเป็นอาคารอาคารผู้โดยสารนะครับนะครับเราก็จะไปชมนะครับข้างหน้าก็จะเป็น ในตัวสนามบินนะครับก็จะมีรั้วภายในสนามบินเป็นที่จอดเครื่องบินนะครับเป็นที่จอดเครื่องบินนะครับที่จะมองเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็ด้านขวามือเราก็จะเลี้ยวเข้าไปตามที่จอดรถนะครับจะเป็นที่พักผู้โดยสารอาคารผู้โดยสารนะครับอาคารชั้นเดียวนะครับอาคารผู้โดยสารนะครับเลี้ยววนเข้าไปนะครับเนี่ยครับเราก็จะมองเห็นทาง สำหรับด้านขวาก็จะไปที่จอดรถนะครับด้านด้านซ้ายเราก็วนขึ้นไปส่งสัมภาระอาคารผู้โดยสารนะครับของสนามบินไรอันนะครับนะครับอาคารผู้โดยสารนะครับมีชั้นเดียวนะครับอาคารผู้โดยสารสนามบินชั้นเดียวนะครับนะครับบรรยากาศของสนามบินนะครับก็สะดวกสบายนะครับมาขึ้นเครื่องที่นี่นะครับสะดวกสบายง่ายๆนะครับ มาเช็คเอาท์ที่นี่ก็ง่ายนะครับมาตรวจสัมภาระต่างๆก็ง่ายนะครับสถานที่จอดรถก็อยู่ด้านขวามือนะครับไม่ต้องเสียค่าจอดนะครับแต่ก็จอดรักษาตรงนี้ครับจอดไว้นะครับ,อรบเ,รเอารถมาจอดไว้ค่ากลับแล้วก็มาขับเอาประมาณนี้นครับหรือถ้าไม่มีรถก็อาศัยรถตู้รถเหมานะครับว่าสานามบินร้อยเอ็ดก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรนั่แหละครับรวมแล้วทั้งหมด ก่อนจะออกไปปากทางก็เป็นสิบห้านะครับก็ถือว่าไกลนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แถวบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวอาคารนะครับด้านขวามือก็จะมองเห็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็อาศัยร่มไม้นะครับอาศัยร่มไม้นะครับเป็นเป็นร่มบางเงานะครับไม่มีอาคารสําหรับจอดนะครับแต่มีร่มไม้นะครับจอดไว้นะครับโดยไม่เสียค่าจอดนะครับ นะครับก็จะมีเส้นทางวนออกไปข้างหน้านั่นครับเราก็จะไปวนออกไปนะครับวนออกไปนะครับเป็นสนามบินที่กว้างนะครับกว้างนะครับสามารถที่จะขยายตัวรองรับการคมนาคมรองรับสายการบินได้อีกมากมายนะครับโอกาสต่อไปนะครับเมื่อเจริญขึ้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่กว้างถนนหนทางก็ไกลนะครับตามที่เรามองเห็น ร่มรื่นดีนะครับสนามบินร้อยเอ็ดนะครับจงบังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในจงังหวัดร้อยเอ็ดภายในสนามบินนะครับภายในท่าอากาศย,ยานร้อยเอ็ดนะครับผมก็พาทุกท่านขับรถวนดูนะครับวนดูภายในสนามบินนะครับภายในข้างข้างหน้าก็จะเป็นที่พักของส่วนที่ทํางานนะครับส่วนที่ทํางาน เจ้าหน้าที่พนักงานที่อยู่ในสนามบินนะครับเลยไปนะครับเขาก็จะอ้อมไปนะครับอ้อมไปทางออกนะครับตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นอ้อมไปที่ทางออกนะครับก็จะวนออกไปผ่านหน้าตัวอาคารที่พักผู้โดยสารอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงยิงยาวไปทางเข้ามาเลยนะครับมีทางเข้าทางเดียวตรงนี้นะครับมีเนี่ยครับที่มองเห็นตรงไปเลยนะครับถนนตัดตรงเลยนะครับจนถึงประตู ทางหลวงหมายเลข2044นั่นแหละครับตรงเลยนะครับถนนตรงนะครับไม่มีเลี้ยวไม่มีไหนนะครับ3.670กิโลเมตรนะครับถึงทางหลวงนะครับถือว่าไกลนะครับถ้าเดินนะครับถ้าเดินก็ถือว่าไกลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีรถมาส่งรถเหมานะครับถือว่าไกลนะครับก็พูดเล่นเฉยนะครับไม่มีใครเดินหรอกนะครับ เนี่ยครับก็เราก็จะผ่านหน้าอาคารนะครับหน้าอาคารเนี่ยครับผ่านหน้าตัวอาคารที่พักผู้โดยสารนะครับนะครับเราก็จะออกไปข้างนอกนู่นนะครับสนามบินร้อยเอ็ดนะครับตั้งอยู่ร้อยสามสิบห้าถนนร้อยเอ็ดพลทองนะครับตำบลมะอืนะครับอำเภอท่าวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับตำบลมะอืนะครับมะอืก็หมายถึงฟักทองนะครับ ภาษาอีสานเรียกมะอืนะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นผู้โดยสารเขารถมาจอดไว้นะครับขึ้นเครื่องไปขากลับค่อยมาขับเอารถนะครับหรือก็จะเหมารถกลับรถตู้ก็ได้นะครับก็สะดวกสบายนะครับมาขึ้นเครื่องที่นี่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ